กลับมาสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะที่024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะช่วงนี้มาตอบ SMS กันต่อนะคะจากคุณยานะคะเกิดวันพฤหัสที่5พฤศจิกายนปี07นะคะปีมะโรงตี455นาทีค่ะอาจารย์ครับค่ะถามเรื่องงานเงินโชคลาภค่ะแล้วขณะนี้ราศีกันนะเอาเรื่องงานก่อนนะดวงนี้ช่วงนี้งานน่ะไม่ดีนะเปลี่ยนงานบ่อยแล้วก็มักจะยกเว้นแต่ว่าได้งานที่ต้องเดินทางอยู่เสมอวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยใช่แต่เมียก็ตกงานบ่อยที่ต้องเปลี่ยนงานง่ายลักษณะอย่างนี้ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องเงินเรื่องทองระยะนี้เนี่ยเป็นลักษณะของคนที่เงินเนี่ยนะครับไม่ราบรื่นนักเอาแปลว่าทำงานพอมีเงินได้แต่ว่าก็ขุกขักอยู่ตลอดเวลาค่ะนะครับการเงินเนี่ยปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาก็คือเริ่มตั้งแต่หลังเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดือนปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีหน้าจะมีโชคใหญ่ทางการเงินและมีโอกาสซื้อทรัพย์สินใหญ่เช่นบ้านรถที่ดินในปีถัดไปครับงานโชคลาภก็ตอบแล้วนะคะปีหน้ามีแต่ปีนี้ไม่ค่อยดีนักแต่ก็ดีกว่าปีที่แล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสิริวรรณนะคะเกิดวันที่1ตุลาคมปี22เวลา 7:02 นาทีนะคะดวงปีนี้ดีไหมคะอาจารย์เนื้อคู่จะมีไหมลักษณะเป็นแบบไหนขอบคุณค่ะเอาดวงช่วงนี้นะครับเอาดวงช่วงนี้ก่อนนะฮะยังไงเดียดวงช่วงนี้เรื่องความรักเนี่ยยังไม่ราบรื่นนักแต่มีความรักแต่มักจะอยู่ไกลหรือมีอุปสรรคและอย่างดวงนี้ก็บอกว่ามีผู้ใหญ่ขัดขวางในเรื่องความรักก็คงต้องทำใจนิดนึงนะครับปีหน้านี้ความรักอ่ะก็จะมีซ้อนเข้ามามากกว่า1คนค่ะเวลามีคนมีรักซ้อนต้องระวัง2อย่างเราเปลี่ยนใจหรือไม่ก็แฟนเปลี่ยนใจค่ะนะระวังเรื่องนี้ด้วยเนื้อคู่ลักษณะเป็นแบบเนื้อคู่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะในเรื่องเนื้อคู่บอกเป็นคนค่อนข้างจะสูงวัยนะแล้วก็เป็นคนที่เคยน่าจะเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วค่ะนะครับแต่ว่าเป็นคนขยันขันแข็งแต่ว่าจิตใจนะหวั่นไหวง่ายเปลี่ยนแปลงเร็วคือเป็นคนขี้งุนงิดนั่นแหละครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณยุนะคะเกิดวันที่8ธันวาคมปี17วันอาทิตย์นะคะเวลาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8ถึง10โมงเช้าค่ะอาจารย์อนาคตลูกจะพึ่งได้ไหมครับดวงนี้ดวงคุณในอนาคตกับลูกเนี่ยจะอยู่ไกลกันแต่ว่าลูกได้พึ่งหมายความว่าลูกก็ส่งเสียแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันว่าลูกมักจะไปได้ดีในถิ่นไกลดวงนี้ต่อไปลูกจะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงในถิ่นฐานไกลค่ะนะคุณอาจจะต้องอพยพไปอยู่กับเขานะครับก็สบายใจได้ก็สบายได้อนาคตเนี่ยคือดวงนี้เป็นดวงที่ต้องดิ้นรนเพื่อตัวเองก่อนอนาคตพึ่งลูกได้แต่ลูกก็ย้ายถิ่นฐานอยู่ไกลนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชาติชายนะคะเกิดวันจันทร์ที่7ธันวาคมปี07เวลา 4:30 นะคะเงินคู่ครองซื้อบ้านต่างจังหวัดได้เปล่าครับนี่กำลังจะซื้อบ้านอยู่แล้วล่ะบ้านที่ซื้อก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะดวงนี้บอกว่ากำลังซื้อบ้านกำลังดิ้นรนเกี่ยวกับเรื่องการซื้อบ้านอยู่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ได้อยู่แล้วฮะเพราะในดวงบอกว่าซื้อบ้านในที่ไกลอยู่แล้วค่ะแต่ดวงนี้ต้องระวังนิดนึงนะบ้านที่มีอยู่แต่เดิมเนี่ยอาจจะต้องซ่อมแซมหรือบูรณะใหม่ค่ะเพราะว่ากำลังเหมือนกับว่าช่วงนี้ร้อนที่อยู่ต้องย้ายออกนะครับการเงินคู่ครองการเงินเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับเพราะมีรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่ใช้เยอะแต่เรื่องคู่ครองตอนนี้ไม่ราบรื่นเหมือนกับว่าอยู่ไกลกันเมียนทะเลาะกันมากเลยเกณฑ์ทะเลาะเนี่ยจะเป็นถึงปีหน้าเลยนะครับนะคะครับเอาละค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากคุณอะไรคะวนิดาค่ะคุณวนิดาเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่23ตุลาคม2509ค่ะ09นะครับเวลาค่ะ 11:00 พอดีเลย 15 นาทีครับโอเคครับ 11:15 ค่ะ 11:15 นะครับเอาละนะดวงนี้ตอนนี้มีเรื่องจะย้ายหรือว่าทะเลาะกับใครอยู่ป่ะมีทั้งสองด้านเลยนะมีเกย์จะต้องโยกย้ายไปอยู่ถิ่นไกลกับกำลังทะเลาะกับคนทะเลาะกับแฟนหรือทะเลาะกับใครละหกละเห็นมากตอนนี้ดวงคุณนะอยู่ใช่ตอนนี้ภาษาหมอดูว่าคุณมีคู่ขัดแย้งหรือมีศัตรูไปไหนก็ทะเลาะกับเขาทั่วแล้วก็อยู่กันแบบไม่ราบรื่นเดี๋ยวย้ายที่ทุนย้ายนี่อยู่บ้านไม่ติดนะและงานที่ทำก็ต้องไปโน่นเดี๋ยววิ่งไปทำงานที่นี่ทีย้ายไปทำนี้ทีชีวิตคุณจุงนิดเป็นอย่างที่คุณพูดเลยครับละหกละเหิน
ใช่ค่ะใช่นะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะไปตั้งทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะอาจารย์ต้องบอกว่าชะตากรรมฮะต้องบอกว่าชีวิตคุณเป็นชะตากรรมของคุณตอนนี้ค่ะนะครับดวงคุณเนี่ยนะครับตั้งแต่อายุ48เป็นต้นมาก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วชีวิตคุณก็ระหกระเหินแล้วนะครับนะเมื่อ2ปีที่แล้วใจไม่ใช่แต่ว่า2ปีที่ผ่านมาค่อนข้างแย่นะครับดวงคุณแต่กำลังดวงคุณกำลังจะเริ่มลงหลักปักฐานได้ใหม่ในปีหน้านะครับอดทนเอาสักนิดนึงคำว่าปีหน้าก็คือว่าดวงคุณเนี่ยกำลังจะมีโชคและมีคนสนับสนุนคุณให้สามารถตั้งหลักปักฐานได้นะครับโดยเฉพาะเป็นช่วงวันเกิดคุณปีหน้าต้องตุลาปีหน้านะไม่ใช่ตุลาปีนี้นะครับใช่ครับอีก1ปีเต็มๆนะและดวงคุณหมายความว่าชีวิตกำลังจะมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะมีงานที่มีรายได้มั่นคงขึ้นและที่อยู่คุณจะได้ที่อยู่ใหม่ที่มั่นคงขึ้นนะครับและคราวนี้อยู่กันนานแล้วไม่ต้องละหกละเหินละเหรอคะอาจารย์จะมีวันนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่คุณมีครับแต่ว่าเป็นปีที่คุณจะเริ่มลงหลักปักฐานได้อย่างมั่นคงนะครับแต่ชีวิตของคุณจะมั่นคงจริงๆเนี่ยนะครับก็คือหลังวันที่5พฤศจิกายนของปี63เป็นต้นไปเอ้ยขอโทษที62ครับแล้ววันนั้นแหละที่คุณจะลงหลักปักฐานได้อย่างมั่นคงถาวรก็นอนตาหลับค่ะไม่ต้องระหกระเหินแล้วไม่ต้องแล้วครับนะแล้วคุณจะเริ่มหาเงินแล้วมีเงินเหลือเก็บตั้งแต่ปีหน้าหลังวันที่26มกราคม60ค่ะจะพอมีเงินเหลือเก็บครับเพราะหลังที่ผ่านมาไม่เคยมีเก็บหรอกครับมีแต่มีใช้แต่ไม่มีเก็บตั้งแต่ปีหน้า26มกราคมคุณจะค่อยๆเหลือเก็บแล้วหลังจากวันที่26ตุลาคม60นะคุณจะตั้งต้นชีวิตใหม่แล้วหลังจากนั้นคุณก็มีเรือนเหลือเก็บตลอดชีวิตคุณแล้วเป็นสเต็ปเลยครับแต่ว่าชีวิตไม่ได้เกิดมาสบายต้องทำใจนะฮะไม่สบายแต่เริ่มมั่นคงขึ้นก็จะดีแหละใช่ครับแล้วอาชีพนะคะทางทำจริงๆอาชีพของคุณเนี่ยตามดวงคุณเนี่ยเป็นอาชีพที่ไปเป็นผู้ช่วยคนอื่นนะไปช่วยคนอื่นแต่อาชีพที่คุณสามารถทำได้ดีเนี่ยนะก็คือจริงๆเขาบอกอาชีพที่ไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเช่นเป็นรับใช้เป็นคนดูแลงานให้เขาหรือว่าไปทำอะไรแทนเขาแต่ว่าอาชีพที่คุณทำได้จริงๆพยายามเรียนรู้เรื่องอาหารหรือขนมไว้จะดีกว่าอ้าวเหรอคะครับแล้วปกติทำอะไรอยู่ล่ะครับขายของขายประเภทไหนล่ะครับประมาณนี้อะไรนะฮะอาจารย์ขายอะไรนะขายของทำครับก็ของกินกระดูกแล้วคุณพยายามขายของที่มันเป็นลักษณะกินได้และของประเภทคล้ายๆขนมอ่ะพวกกินสนุกๆพวกเบเกอรี่พวกขนมปังหรือขนมเด็กเล่นขนมห่อๆได้มั้ยฮะได้ก็ได้ครับเนี่ยทำอาชีพพวกนี้เน้นไปทางด้านขายผลไม้ก็ได้นะครับของกินได้นะครับอาหารก็ได้ใช่ไหมอาหารก็ได้ครับของที่กินได้ของที่กินได้แล้วพยายามคุณต้องพยายามทำสินค้าที่ค่อนข้างมีราคานะอย่าขายของถูกจนเกินไปเพราะดูคุณบอกขายคนมีตังค์ก็ต้องอยู่ที่โลเคชั่นด้วยนะครับก็ต้องหาไงฮะไปหาเราต้องเรียนฝีมือให้ได้ก่อนอาหารที่คนพอจะกินยอมรับได้แล้วไปหาในทำเลที่ดีผมพูดเมื่อวันที่เราสัมมนากันนะอยู่ที่รวยคนจะรวยอยู่ที่คนจนคนก็จะจนเพราะฉะนั้นต้องหาโลเคชันที่ดีแล้วคุณจะรวยฮะที่คนมีกำลังซื้อหน่อยใช่ครับเพราะคุณต้องทำของที่รู้มีราคาหน่อยนึงจะทำของถูกจนเกินไปมิฉะนั้นคุณจะตั้งตัวไม่ได้อ๋อค่ะอาจารย์พอดีเคยมีคนบอกว่าเกิดวันอาทิตย์ห้ามขายของกินก็เลยไม่กล้ากินได้ครับแต่ว่าต้องของกินที่มีระดับนิดนึงคือดูมีราคาหน่อยนึงไม่ใช่ของถูกๆกินกันสักแต่ว่ากินไม่ใช่ครับปกติเคยแบบคิดแบบว่าวางแผนอยากจะขายของกินบ้างไหมคะใช่ค่ะกำลังคิดอยู่ค่ะไปทำเลยครับแต่ต้องพยายามทำให้มันดูดีหน่อยแล้วก็เลือกทำเลที่ดูดีด้วยอย่าไปอยู่ในที่จนและอย่าคิดว่าค่าเช่าถูกแล้วจะอยู่แล้วรวยไม่มีทางหรอกครับเอาค่าเช่าพอประมาณและมีคนพีกำลังซื้อตรงนั้นแหละมีคนผ่านเยอะๆมีคนทานเยอะๆอย่างเงี้ยอย่าไปคิดเรื่องค่าเช่าจนเกินไปที่ไหนเช่าถูกนะฮะที่นั่นไม่มีคนมาคุณจำไว้เลยค่ะครับที่ไหนเช่าถูกที่นั่นไม่มีคนมาจริงๆด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะมันให้พอประมาณกับเราพอประมาณกับเราเหมือนลงทุนเพื่อให้สิ่งในอนาคตมันงอกเงยมากขึ้นก็ต้องยอมอย่าไปดูที่ถูกดูพอประมาณกับเรารับได้ค่ะค่าเช่าถูกแล้วไม่มีลูกค้าเลยค่ะก็ถูกไงอย่าไปคิดแต่ค่าเช่าถูกไงค่าเช่าพอประมาณแล้วเราพอรับได้แล้วเราขายสินค้าที่มีราคาหน่อยนึงเดี๋ยวก็รวยครับกลัวจะรับนับเงินไม่ไหวขอบคุณมากครับค่ะก็แล้วเนื้อคู่อื่นเขาไม่ท่านเนี่ยเนื้อคู่เนี่ยมีคนจะเข้ามาในชีวิตคุณปีหน้าแต่คุณจะชอบไม่ชอบต้องพิจารณาเองเขาคงไม่เอาแล้วล่ะค่ะเอาไม่เอาก็อย่ามีจะถามทำไมล่ะลูกคุณต่อไปเนี่ยจะได้พึ่งนะครับแต่ลูกคุณมีเรื่องต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุและความใจร้อนของเขาจะสร้างปัญหาได้ระวังเรื่องนี้บอกว่าอย่าใจร้อนและอย่าทำอะไรที่มันเสี่ยงต่อเรื่องอุบัติเหตุเช่นขับรถเร็วอย่าทำนะครับแล้วลูกคุณจะมีความสำเร็จที่ดีมากครับ
ครับครับค่ะแล้วก็เรื่องถ้าจะขายที่นะคะทำไมจะขายที่ขายที่คุณจะไม่มีโชคเรื่องการขายที่นะครับจนกว่าจะเป็นปีหน้าเหมือนกันถ้าคุณขายปีนี้ที่คุณจะได้ถูกใช่คุณต้องรอหลังวันเกิดปี60ถึงจะได้ราคาและสมใจคุณอ๋อเหรอคะใช่ครับถ้าคุณขายตอนนี้ต่ำกว่าราคาที่คุณควรได้อ๋อเหรอคะครับแล้วอุบัติเหตุมีไหมคะอาจารย์อุบัติเหตุไม่มีมีแต่เรื่องเสียตังค์เสียตังค์ลงใจแล้วสุขภาพคุณยังไม่มีอะไรต้องห่วงแต่ปีนี้อาจจะมีเรื่องเจ็บป่วยที่ต้องไปหาหมอนะคุณมีเกณฑ์ติดเชื้อหรืออักเสบอยู่นั่นไงนะคะลัคนาราศีแล้วอาจารย์ลัคนาราศีธนูครับค่ะธนูปีหน้าดาวเสาร์ทัพก็มีโชคแล้วไงผมเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้ค่ะครับครับนะธนูดีค่ะต้นปีอะไรนะขออนุญาตลงทะเบียนต่อเนาะนะคะสำหรับของคุณลูกนะคะเดี๋ยวคุยกับน้องทีมงานนะคะขอบพระคุณคุณวนิดานะคะสวัสดีค่ะค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณจันพิมพ์นะคะอาจารย์เกิดวันศุกร์ที่6มกราคมปี11นะปีมะแมนะคะเวลาตี5ตรงสุขภาพโชคลาภการงานลัคนาอะไรคะดวงนี้ลัคนาราศีพิจิกนะครับค่ะนะครับปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่พ้นเคราะห์ค่ะเป็นปีแห่งความที่อุปสรรคจะลดลงแล้วก็ชีวิตจะเริ่มก้าวหน้าขึ้นตามลำดับปีนี้หาลาภได้แต่อาจจะยังไม่เหลือนะครับส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยราบรื่นนักจนกว่าจะพ้นวันที่9กันยายน60ทุกอย่างถึงจะราบรื่นครับค่ะสุขภาพค่ะสุขภาพเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงมีเกณฑ์อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอยู่เรื่อยๆแต่จะพ้นเคราะห์วันที่18นี่เอง18กันยายนครับเดี๋ยวรอดแล้วนะคะท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะอีกที่1นะคะเปลี่ยนเลยค่ะคุณมนตรีนะคะเกิดวันพฤหัสที่16มกราคมปี18นะคะเกิดตอนตี 5:25 นาทีโชคลาภการงานสุขภาพค่ะสุขภาพคงไม่มีอะไรนะแต่ปีนี้จะป่วยบ่อยลักษณะเหมือนกับเป็นโรคกระเพาะนะครับนะครับแล้วการเงินน่ะไม่ดีส่วนการงานจะค่อยๆดีขึ้นแต่การเงินยังไม่เหลือครับนะคะโชคลาภก็โชคลาภก็ยังไม่มีแต่ว่าดีในเรื่องงานที่ค่อยๆดีขึ้นแต่เงินก็ยังไม่เหลือเก็บนะคะนะฮะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะ SMS ยังส่งกันเข้ามาได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ4216106เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ